มาดูนี่ดีกว่าไปสรุปจำนวนพรรคการเมืองที่ยื่นสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันสักนิดสิครับว่ารวมทั้งสิ้นกี่พรรคก่อน 8:30 มีมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด49พรรคด้วยกันพรรคสุดท้ายรู้ไหมพรรคใครพรรคคุณกรจาติกวนิชค่ะมาตอน 8:22 มาก่อน 8:30 แต่คราวนี้ไปดูพรรคแรกเลยได้ข่าวว่ามาตั้งแต่ยังไม่6โมงอ่ะไก่ยังไม่โหอ่ะตี 5:49 พักแรกเลยพักแรกที่มารอเซ็นชื่อกำกับเลยเพื่อชาติไทยมาตอนตี 5:49 เพื่อชาติไทยคทาเทพใช่ไหมเตชะเดชเรืองกุลอันดับ2ตี 5:55 ค่ะชัชพงษ์นะคะเลี่ยมวิไรพักมิติใหม่พักไหนเนี่ยไม่เคยได้ยินมิติใหม่พักที่3ชาติไทยพัฒนา 6:13 นาทีพักที่4คุณสุรทินพิจารณ์คุ้นๆกันใช่ไหมประชาธิปไตยใหม่6:36พักที่5อะไรเนี่ยพลังสยาม6:38โอ้โหสรุปนะมากันแต่ไก่ยังไม่โหเลยนะเนี่ยตี5กว่าใช่ค่ะมาก่อน6โมงเลยอ่ะขณะที่พักคุณกรนี่ชิวๆจริงๆมาตอน 8:22 จริงๆจะมา 8:30 ก็หวาดเสียวไงเอามาหน่อยสัก 5-6-7 นาทีเกณฑ์ของกกต.ก็คือเริ่มกระบวนการรับสมัคร 8:30 ใครมาก่อน 8:30 ถือว่ามาพร้อมกันแล้วนั่นแหละจะนำไปสู่ขั้นตอนของการจับสลากล่าสุดเนี่ยเขาจับสลากในการเลือกลำดับได้แล้วพอใครได้ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยแหละวัดดวงกันตรงเนี้ยพักไหนจะมาจับได้เบอร์อะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันเริ่มจากการจับคิวก่อนจับคิวก่อนจับคิวแล้ว49จากนั้นค่อยจับเบอร์ใช่ค่ะโอเคดังนั้นจะมาตี5หรือมา 8:22 ค่าเท่ากันครับใช่ค่ะโอเคอยู่ที่ดวงแล้วอันนี้อยู่ที่ดวงแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยเลือกคนในพรรคใครดวงดีที่สุดของวันนี้แล้วจะได้เลขเบอร์เดียวก็วัดกันตรงเนี้ย